ในช่วงครองราชย์ครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี49ปีนั้นเนี่ยเป็นตัวที่จุดชนวนว่าเราจะคิดดีพูดดีและทำดีและก็จะสร้างองค์กรดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและเป็นสุขเนี่ยเราก็จะมียุทธศาสตร์มีกำลังขับเคลื่อนมีตัวชี้วัดสร้างความหวังประจักษ์ใจนะครับเราก็เขียนลงมาเป็นรูปที่แก่งของเราคือคอร์แวลูเนี่ยก็คือคุณธรรมทุกคู่ธุรกิจคู่คุณธรรมข้อเปรียบคาลเจอร์ก็คือยกย่องคนดีส่งเสริมคนเก่งกลยุทธ์ของเราคือการสร้าง humanize spontaneous organization แล้วก็ภารกิจของเราคือสร้างความดีให้กับสังคมนำสุขภาพที่ดีสุขสังคมแล้วก็มี competency ของตัวแล้วก็มีตัวชีวะ better faster cheaper แล้วก็มีการปั่นก้าวครับอันนี้ก็จะเป็น sustainable view ของเราที่เราจะใช้จากนี้ไปคิดว่าเราไม่มีข้อจำกัดชัดเจนไม่มีแบบที่สำเร็จรูปนะว่าจะต้องทำอะไรยังไงอะไรที่เหมาะสมก็เริ่มทำเลยผมยกตัวอย่างเช่นที่ผมเริ่มทำเนี่ยอันแรกที่คิดถึงแล้วก็ทำได้ง่ายที่สุดคือการนิมนต์พระมาใส่บาตรตอนเช้าซึ่งเราก็ทำมาต่อเนื่องมา 5-6 ปีแล้วเพราะฉะนั้นการคิดจะทำดีเนี่ยอะไรก็ได้ครับที่เป็นความดีความสุขไม่ต้องคิดว่าจะทำความดีที่ยิ่งใหญ่ความดีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนานๆเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นแล้วก็ทำในทุกๆวันผมว่าเมื่อเราเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราจะมีทางเดินนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เริ่มต้นแต่ครับอะไรก็ได้ขออย่างเดียวทั้งหมดคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากการทำเดี๋ยวนี้เวลานี้วันนี้แล้วก็ทำทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปนะครับจริงแล้วผมก็อยากจะชวนให้จังหวัดอื่นเนี่ยทำจังหวัดอื่นที่ผมพูดหมายความว่าทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทุกจังหวัดคือครบทุกอำเภอเพราะว่ายิ่งทำมากก็ยิ่งดีชลบุรีเราก็จะพยายามที่จะทำให้แฮปปี้เวิร์คเพลสนั้นเนี่ยทำให้สถานประกอบการนั้นเป็นโรงงานต้นแบบของแฮปปี้เวิร์คเพลสตอนนี้ก็มีเอเชียพรีซิชั่นแล้วก็มีไรออนที่ผมยืนพูดอยู่ตรงเนี้ยนะคือไรออนชลบุรีเนี่ยเพื่อที่เป็นต้นแบบแล้วเพื่อให้จังหวัดอื่นได้มาศึกษาดูงานที่นี่แล้วนำวิธีการทำแฮปปี้เวิร์คเพลสนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์การทำแฮปปี้เวิร์คเพลสอะคะจะว่ามันยากก็ยากจะว่ามันไม่ยากก็ไม่ยากจะว่ามันง่ายเลยก็ได้สุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นเนี่ยนะคะจะมีนโยบายแนวทางแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการสร้างความสุขให้กับองค์กรมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะนั้นถ้าองค์กรเนี่ยคิดอยู่แล้วมีแนวทางอยู่แล้วทำอยู่แล้วหรือบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังทำอยู่นะคะเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยความยากง่ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวิธีทำแต่มันอยู่ที่วิธีคิดว่าเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าในการที่จะสร้างองค์กรให้เกิดความสุขให้กับพนักงานแล้วก็บุคลากรในองค์กรค่ะเรื่อง Happy Workplace วันนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเพราะมันเป็นเรื่องการพัฒนาองค์กรโดยการพัฒนาคนงั้นวันนี้เนี่ยผมว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเห็นจุดสำคัญหรือว่าความสำคัญด้านเรื่องคนในองค์กรมากขึ้นแล้วนี่วันนี้เนี่ยสตส.ใช้เวลา8ปีนะฮะในการรวบรวมองค์ความรู้รวบรวมเครือข่ายรวบรวมรูปแบบที่จะมาให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเรียนรู้เพื่อจะไปปรับปรุงในการใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนเองทั้งในปัจจุบันในอนาคตวันนี้เราเชื่อว่าเรามีองค์ความรู้มากพอที่จะทำให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้